ช้เงินวันละ3ล้านอู้ฟู่ใช้วันละ3ล้านดีเจมะตูมเผยที่มาตังเก็บมากถึง500ล้านช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้เล่าเหตุการณ์ในชีวิตว่าเคยใช้ตังวันละ3ล้านเหตุผลเพราะรวยในตอนนั้นทำเอาโซเชียลฮือฮาหนักมากจนหลายคนสงสัยว่าทำไมใช้เงินชอบหนักและอีกคำถามที่ยังคาใจว่าเจ้าตัวมีตัง500ล้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช้ตังวันเป็นหลอกมะตูมไม่ได้มีตังเก็บ500มิลลิลิตรเหมือนที่ข่าวออกมานะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงครับไม่ได้ใช้ตังวันละหลอกเคยใช้ตังถึงวันละโดยการเอานาฬิกาอะไรแบบนี้แต่ว่าใครจะใช้ตังวันละหลอเดือนหนึ่งมี30วันโห30มิลลิลิตรปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วอาจเป็นไปไม่ได้ตูมไม่ได้มีตังเยอะขนาดนั้นใช้เงินมากที่สุดต่อวันท่ามากที่สุดก็เป็นล้านครับต้องยอมรับแต่เป็นการช้อปปิ้งไม่ใช่ทุกวันนะครับตอนนั้นถ้านับเป็นวันไม่ค่อยได้นับแต่นับเป็นเดือนก็หลายแสนครับหลักแสนถึงหลักล้านหลักแสนถึงหลักลอแต่ไม่เคยเกิน3มิลลิลิตรตังถึง500มิลลิลิตรไม่ถึงแน่นอนครับคืออธิบายก่อนว่ามันมาจากรายการมีเงิน500มิลลิลิตรจริงบอกก่อนว่าตูมเคยเห็นยอดนี้แต่มันเป็นตังบริษัทเป็นตังลงทุนนอซึ่งการทำธุรกิจเมื่อก่อนตูมทำกิจการประมาณ8ตัวนะแล้วไม่ใช่ทุกตัวที่ประสบความสำเร็จมันก็มีบางตัวที่ขดทุนนอบางตัวขาดทุนนี่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นตังเก็บของตูมจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นตังหมุนเวียนในบริษัทหมุนชำระวนเป็นหนี้ที่ก่อเกิดรายได้ไปเรื่อยๆมากกว่ามันไม่ใช่ตังส่วนตัวแต่หัวข้อข่าวออกไปขอแก้ตรงนี้นะครับว่ามะตูมเคยมี500มิลลิลิตรแล้วหมดบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับถ้ามีคงไม่ต้องมาทำงานแล้วโดนเข้าใจผิดขนาดไหนเยอะครับแต่ตูมอยากให้ทุกคนที่ดูไม่ต้องไปโฟกัสว่าตูมใช้เงินมาเท่าไหร่หรือว่ามะตูมเสียอะไรไปบ้างแต่อยากให้เอาทัศนคติของตูมณวันนี้ไปปรับใช้กับตัวเองว่าคุณต้องวางแผนชีวิตทางตังดีๆถ้าคุณใช้ชีวิตแบบตูมใช้ชีวิตมีตังแล้วไม่เคยเก็บมันหมดได้จริงๆนะต่อให้วันนี้มีรางวัลใหญ่30มิลลิลิตรปีหน้าก็หมดได้นะถ้าคุณไม่ตั้งใจเก็บตังตูมแค่อยากจะออกมาแชร์